Pizza. New MGGS Follow No Others สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าครับในส่วนของการทดสอบกับ Mercedes-Benz GLC 250D อันนี้ครับพอมองในตัวรหัสรุ่นแล้วก็โมเดลไลน์อัพในตลาดโลกจะเห็นว่ามีทั้งบล็อกที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดกำลังและก็แรงม้าเยอะกว่านี้แต่ในคัน 250D เนี่ยแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าครับกับแรงบิดเนี่ยสูงถึง500นิวตันเมตรนั้นถือว่าแรงบิดไม่ธรรมดานะครับจุดที่สงสัยก็อาจจะมองแล้วเห็นแรงม้านะครับอยู่ที่รอบสูงสุด 3,800 รอบแต่แรงบิดนี่สิครับมาสูงสุดที่500นิวตันเมตรที่รอบ 1,600 ถึง 1,800 ถือว่าเป็นแรงบิดที่มาสูงสุดเป็นแรงบิดที่สูงมากแล้วก็มาที่รอบค่อนข้างต่ำนะครับมาไวแต่เสียดายที่มาใช้สั้นไปนิดนึงเพราะว่าถึง 1,800 ช่วง200รอบก็จะเลยจุดพีคแล้วก็ลดลงถามว่าลดลงไหมมันยังคงอยู่ในระดับใกล้ๆ 80% ของแรงบิดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบขนาดของตัวรถแล้วก็น้ำหนักแล้วเนี่ยพาให้รถเคลื่อนที่ได้สบายครับการใช้งานอยู่ภายในเมืองในโหมดฟังก์ชันที่เราขับปกติแล้วขับขี่ภายในเมืองก็จะอยู่ที่คอมฟอร์ตครับแต่ว่าในโหมดที่เราสามารถเลือก Dynamic Select นะครับสามารถที่จะเลือกขยับลงมาได้ถ้าไล่ดูรอบการตอบสนองตั้งแต่ Eco Mode ครับตัวรถจะมีการจัดการควบคุมไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศภายในระบบการจัดสรรพลังงานการตอบสนองของคันเร่งแล้วก็การตอบสนองต่อการขับขี่เนี่ยทำให้ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นครับนี่บอกครับปกติถ้าเกิดเราใช้ใน Comfort Mode ช่วงล่าง Formatic ที่เป็นระบบปรับแบบไฟฟ้าเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของแรงสั่นสะท้านที่ขึ้นมาไปในห้องโดยสารแล้วก็จะได้ความรู้สึกในการบังคับควบคุมครับช่วงผ่านร้อนลอยต่อรู้สึกว่าแหมเก็บเท่เรียบเนียนจริงครับแต่เมื่อปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตครับการตอบสนองของชุดเกียร์ 9G Tronic เนี่ยมีการลดตำแหน่งเกียร์ให้ทันทีครับจากวิ่งมาประมาณตำแหน่งเกียร์7ถึงเกียร์8ก็จะลงมาอยู่ที่เกียร์6เลยนะครับความรู้สึกในการตอบสนองของคันเร่งก็จะกระชับตึงขึ้นช่วงล่างก็จะเฟิร์มขึ้นเล็กน้อยครับพร้อมกับอาการของชุดพวงมาลัยที่จะได้น้ำหนักในช่วงการควบคุมในเส้นทางตรงที่มีน้ำหนักเซ็นเตอร์เยอะมากขึ้นครับเวลาหักไปแล้วพวงมาลัยจะกลับมาในตำแหน่งทางตรงแบบตึงมือขึ้นเล็กน้อยครับซึ่งถ้าเล่นเต็มๆแล้วมันยังมี Support Plus ครับในฟังก์ชันนี้น้ำหนักพวงมาลัยความเฟิร์มการตอบสนองคันเร่งจะเป็นในรูปแบบถ้าเกิดเป็นการเติมกดลงไปยังไม่ต้องถึงคิกดาวน์ครับเกียร์ 9G Tronic จะลงมาถึง2ตำแหน่งและจะได้ความรู้สึกในการเปลี่ยนเกียร์แบบดันไม่รู้ว่าตอนนี้ล่ะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลแล้วใน Eco Mode ที่ได้ทดสอบมาระยะทางไกลได้อัตราสิ้นเปลืองครับอยู่ในช่วงประมาณ6ลิตรนิดๆต่อ100กิโลเมตรครับจะเรียกว่าสามารถที่จะไปได้เกินกว่า15กิโลลิตรนะครับตามสเปคกำหนดไว้อยู่ที่ 5.4 ครับแล้วในเมืองอยู่ที่ 6.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกับสเปคที่กำหนดครับในภาพรวมของการทดสอบ Mercedes-Benz GLC 250D ในครั้งนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้สามารถที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของการใช้งานคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวครับสำหรับคนยุคใหม่เองกระแสของรถ SUV ในรูปแบบที่เป็น Compact SUV จนมาถึงขนาด Mid-size SUV ซึ่ง GLC ถึงแม้ว่าพื้นฐานคนอาจจะบอกว่าอยู่ในเมืองส่วนใหญ่คงไม่ได้ไปลุยที่ไหนทำไมถึงจะต้องมองหารถในรูปแบบนี้
เรื่องของตำแหน่งที่นั่งครับมันสูงกว่ารถเก๋งเรื่องของช่วงล่างการซับแรงสั่นสะเทือนสถานที่โดดเด่นกว่าการออกแบบพื้นฐานที่ดูบึกบึนทำให้คนบอกว่าแทนที่จะไปเลือกรถเก๋งขนาดกลางลองขยับมาเป็น SUV ดีไหมมันได้ความรู้สึกถึงความบึกบึนความทนทานที่มากกว่าซึ่งจุดเด่นของช่วงล่างครับในระบบที่เป็น 4Matic ถือว่าคันนี้ออกแบบได้ลงตัวถ้าคุณขับแล้วใช้งานบนถนนลาดยางปกติการปรับแปรผันของกำลังที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายไปตามรูปแบบสภาวะที่คุณขับการใช้ความเร็วในทางตรงหรือทางโค้งการโยนกระจายแรงบิดจะทำให้เหมือนกับคุณได้ขับรถที่มีรูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลาพร้อมกับการแอคทีฟกระจายแรงบิดนั่นทำให้คุณรู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของ SUV แต่ถ้าใช้งานภายในเมืองใช้ทางบนไฮเวย์ขับเร็วจะได้การตอบสนองที่เปลี่ยนปรับแปรผันการกระจายกำลังไปตามรูปแบบที่คุณขับขี่ครับโดยภาพรวมถ้าเปรียบเทียบภายในค่ายเองของ Mercedes-Benz เขาจะบอกว่าพวกนี้มันสามารถไต่ออนนิว E-Class ได้แต่ถ้าเกิดคุณได้ลอง GLC คันนี้จะรู้สึกว่ามันครบเครื่องและหลากหลายถ้าเกิดมีอารมณ์อยากไปออฟโรดมันไต่ได้กว่า40องศานิดๆพร้อมกับระบบช่วยการขับขี่ในสภาพเส้นทางออฟโรดรูปแบบต่างๆด้วยเรียกว่าครบเครื่องและหลากหลายอารมณ์ครับสำหรับการทดสอบ Mercedes-Benz GLC 250D คันนี้ครับ SpeedSaทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSบินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ให้คุณเป็นได้มากกว่าและยังเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเพียงนำรถเก่ามาเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดคันใหม่รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ Chevrolet Find New Roads คุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามินาฟิล์มขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามินาฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS